พบกับแปรุ่งไปไหนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ชุมชนกาแปะกอตอในค่ะในอดีตนะครับที่นี่เป็นที่ก่อตั้งของวังเก่าในสมัยราชาสยงนะครับมีความเชื่อมโยงกับอาณาจักรปัตตานีอีกด้วยนะครับซึ่งอยู่ในอำเภอเบตงนั่นเองนะครับเราไปดูกันว่าที่นี่จะมีอะไรเด็ดอะไรโดนให้พวกเราได้สัมผัสกันนะครับไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับไปเลยนี่เรามาอยู่ด้านในแล้วนะครับมาดูเขาทำอะไรกันวิธีเอาใบตองใส่ในไม้ไผ่ค่ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ที่ยิงแล้วก็จะมีข้าวสารใส่ที่แบกเขานะครับเอาใบตองยัดเข้าไปในไม้ไผ่นะครับเราก็ทำการส่องนะครับส่องไม่ใช่เขาเอาข้าวเหนียวใส่ลงไปนี้เพื่อเป็นข้าวหลามนั่นเองรู้ไหมว่าช่วงนี้เทศกาลลายอใช่ไหมครับใช่แล้วก็หมู่บ้านนี้เขาทำข้าวหลามหรือว่าปุโรละแมปุโรละแมรู้จักไหมไม่รู้จักมีเฉพาะเบตงเท่านั้นอ๋อคือถ้าจะกินหรือว่าอยากลองชิมยังไงก็ต้องมาที่เบตงเท่านั้นนะครับ ที่หมู่บ้านกาแปะกอตอในค่ะนี่คือเขาจะทำเป็นช่วงเทศกาลลายอคือที่อื่นจะทำเป็นตุปะในส่วนของหมู่บ้านนี้ก็จะทำเป็นปุโรละแมหรือว่าถ้าพูดเล่นๆเขาจะพูดว่าข้าวหลามบาซูก้าทำไมบาซูก้าตูมไงตูมไงจริงเหรอใช่เนี่ยอันนี้เขาเรียกคำๆถ้าแบบทางการเขาจะเรียกว่าปุโรละแมเออนอกจากมีปุโรละแมแล้วนะครับก็ยังมีกาแฟดำอีกด้วยเคยกินไหมไม่เคยไม่เคยก็ต้องมาลองกินนะครับโอเคเดี๋ยวจะพาไปกินหิวแล้วหิวก็ต้องไปกินไปนี่ก็คือปุโรละแมนั่นเองนะครับนี่เขาเอาออกมาจากไม้ไผ่แล้วนะครับบริเวณรอบเนี่ยเขาจะห่อด้วยใบตองแล้วก็ด้านในก็จะเป็นข้าวเหนียวนะครับอ่ะลองชิมมันกินกับไอ้นี่ก็เป็นมัสมั่นเนื้อครับแล้วก็ต้องมีเครื่องดื่มนั่นก็คือกาแฟดำนะครับเสิร์ฟกาแฟดำตรงนี้นะครับเป็นสินค้าโอท็อปของที่นี่นะครับแบรนด์ว่ากาแฟโบราณวังเก่าต้องกินคู่กันต้องกินคู่กันนะครับ3อย่างนี้ครับอร่อยแน่นอนเป็นไงอร่อยปะอร่อยขอลองชิมด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราจะพาไปดูที่เขาตำคั่วกาแฟนะครับป่ะเขาบอกว่ามีอายุกว่า100ปีแล้วนะครับขั้นตอนแรกคือล้างเมล็ดกาแฟคั่วสดแล้วก็ผึ่งน้ำให้สนิทให้แห้งแล้วเราก็นำมาคั่วที่ในกระทะนี้คั่วจนเมล็ดกาแฟดำเข้าที่แล้วเราก็เอาเมล็ดกาแฟนั้นไปผึ่งอีกทีนึงแล้วเราก็นำน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงมาเคี่ยวให้มันเหนียวเหมือนกับแตงเมเลยทำเป็นเส้นแล้วเราก็นำเมล็ดกาแฟที่คั่วเสร็จแล้วก็นำลงมาใส่ในกระทะเคี่ยวอีกทีนึงไม่เคี่ยวให้มันเหนียวให้มันเกาะกันเป็นตัวแล้วก็เสร็จแล้วเราก็เอาที่เคี่ยวเสร็จแล้วก็ไปผึ่งใส่ในถาดผึ่งใส่ในถาดให้มันเย็นเสร็จแล้วก็เอาลงไปตำกับโค้กที่เป็นเมล็ดกาแฟดำค่ะคือมีมานานแล้วร้อยอันนี้คือ100ปีค่ะร้อยกว่าปีคืออันนี้น่าจะเป็นไม้ต้นเดียวเลยโอเค
นอกจากนี้นะครับก็จะมีศูนย์วัฒนธรรมชุมชนอีกด้วยนะครับอยู่ใกล้ๆกันสามารถมาเยี่ยมชมกันได้ครับมาเที่ยวชุมชนบ้านกับแปะกอตอนในกันเยอะๆนะครับใช่นะครับไปรุ่งไปไหนนะครับ EP นี้ก็จบไปแล้วนะครับของชุมชนกาแปะกอตอในค่ะก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงโอท็อปและวัดวิถีนะครับ EP หน้าเราจะไปที่ไหนจะไปชมโอท็อปของหมู่บ้านไหนนะครับติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับอย่าไปแล้วนะครับบ๊ายบาย